สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนครับเอพิโซด17นะครับเอพิโซดนี้ครับก็เป็นเอพิโซดแรกที่ผมได้กลับมาจากการที่ผมหายไปนานเลยนะครับก็หายไปนานแสนนานนะครับก็เล่าก่อนดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนแรกครับก็คอมผมครับมันเป็น Mac ตอนแรกเป็น Mac เสร็จปุ๊บเวลาผมจะเล่นเกมเนี่ยมันก็ผมก็ใช้วิธีการเหมือนลง Windows ด้วยอ่ะแบบใน Mac ก็ลง Windows ด้วยก็จะได้เปิดได้ทั้ง Mac เปิดได้ทั้ง Windows แต่ว่าทีนี้ Windows มันไวรัสกิน มันไวรัสกินนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าใช้วิธีฮาร์ดคอร์ครับลบ Windows ทิ้ง ก็เลยความรู้สึกที่ผมเปิด Windows ทีไรมันก็จะมีโฟลเดอร์ Minecraft อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปใช่ไหมแล้วก็พอผมเปลี่ยนมาใช้ Mac เป็นชีวิตจิตใจแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่มีอะไรมาคอยเตือนใจแล้วมันก็หายไปเลยแล้วเวลาที่อยากจะคิดจะกลับมาทําใหม่มันก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่เพราะคือบางทีมันก็รู้สึกเบื่อมากเพราะว่าคือบอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่หายไปเนี่ยคือแทบไม่ได้เปิดเกม Minecraft เลยก็อาจจะวันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยอาจจะแบบกระตุกตะกุกตะกักบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันหายไปนานจริงๆไม่ได้แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยอ่ะแบบเพราะว่าเวลาผมอัดวิดีโอเงี้ยใช่ไหมผมก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าพอหายไปก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เป็นคนเงียบๆอยู่ละนะก็วันนี้ครับกลับมาดีกว่ากลับมาฉลองทําอะไรบ้างดีครับเพราะผมเมื่อกี้ผมพูดเลยครับว่าเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปดูวิดีโอตอนที่16มาว่าผมทําอะไรลงไปนะครับก็เพื่อให้ตอนนี้ผมก็จะรู้ว่าจะทำอะไรต่อครับซึ่งผมก็กลับไปดูแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะไปได้ไกลแล้วนะสำหรับระบบของบ้านเราแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยยังมีความออโตเมติกได้ไม่มากนะครับอันนี้เท่าที่ลองดูเนี่ยยังไม่ค่อยออโตเมติกมากเท่าไหร่มันมีไฟนอลอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะได้มากๆเลยก่อนที่จะจบซีรีส์นี้ครับอยากได้มากเลยอยากได้ควอรี่ครับมันมีไหมควอรี่ควอรี่คือไอเทมที่เอาไว้ขุดเหมืองนั่นแหละครับควอรี่คือเอาไอเทมที่เอาไว้ขุดเหมืองซึ่งก็อาจจะใช้อาจจะเป็นมาจากมอสไหนก็ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เป็นไอเทมที่เอาไว้ขุดเหมืองประมาณนั้นซึ่งเท่าที่ผมยังไม่ดูหรอกนะแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงโอ้ใช้เนเธอร์สตาร์ด้วยนะครับอันนี้ควอรี่นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วค่อนข้างหายไปนานอันนี้น่าจะเอาไปใช้กับบล็อกอะไรสักอย่างบล็อกอะไรสักอย่างของ RF2 ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรลืมหมดแล้วเนี่ยช่างมันแต่ว่าคืออันนั้นแหละเป็นเป้าหมายที่ผมอยากได้มากๆเลยคือสักวันหนึ่งในซีรีส์เนี้ยต้องหามันมาให้ได้เลยแต่ว่ายังหาไม่ได้ครับ มันยังไกลเกินไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่ผมอยากออโตเมตให้มันมากขึ้นก็คือเรื่องคาโนล่าใช่ไหมเพราะว่าเราจะสังเกตเลยว่าคาโนล่าเนี่ยผมก็ต้องเดินไปหยิบตอกตรงนู้นมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยต้องเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกไม่โอเคนะเพราะว่าที่เราต้องเดินไปเดินมาอยู่บ่อยๆดังนั้นไหนๆเราก็มีชั้นใต้ดินแล้วนะครับแล้วก็สนองซะหน่อยนะครับแล้วก็ใช่มั้ยไหนๆแล้วก็มีไอ้นี่แล้วครับมีระบบอันเนี้ยระบบเก็บของอยู่แล้วนะก็ใช้ซะหน่อยแล้วกันซึ่งเท่าที่ผมก็ไม่ได้ทันคิดเหมือนกันนะว่าผมใช้ไอ้ระบบเก็บของของ Extra Utility อยู่ไม่ใช่ของ Ethereum ดังนั้นเรามาปรับเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าเราไม่ใช้ Extra Utility แล้วเพราะว่า Ethereum มันทำอะไรได้เยอะกว่านะครับก็ Ethereum มันต้องใช้อะไรบ้างนะฟื้นความจำแป๊บมันต้องใช้ไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นบล็อกท่อเขียวๆท่อเขียวๆใช่ไหมท่อเขียวๆซึ่งท่อเขียวๆนั้นมันมีชื่อว่าคอนดูอิตอะไรสักอย่างนึงผมยังจำได้นะว่ามันชื่อคอนดูอิต
ต้องใช้ Conduit Binder แล้วก็ Pulsating Ion นะแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะว่าผมเอาอะไรไว้ที่ไหนบ้างอะนะเจอแล้ว Conduit Binder นะครับแล้วก็ Pulsating ไม่ใช่ Pulse ถูกแล้ว Pulsating กรัมเราก็จะต้องมีเป็น Nether Pearl ผมจำได้ผมจำได้ระดับนี้แล้ว เหล็กเราเริ่มน้อยแล้วใช่ไหมเหล็กเราเริ่มน้อยแล้วผมเป็นคนขี้เกียจลงเหมืองมากๆเลยนะบอกตรงๆเป็นคนขี้เกียจเข้าเหมืองเดี๋ยวนะ ผมจะทำอะไรลืมละเราก็ต้องเอาไอออนกับเอ็นเดอร์เพิร์ลมารวมกันใช่ไหมโอเคแล้วก็จับรวมกันด้วยอลอยหมดจำได้ยังไม่ลืมยังไม่ลืมนะเราก็จะได้นี้มาใช่ไหมซึ่งเรามีอยู่บ้างไหมเราก็มีไอเทมคอนดูอยู่บ้างนะเนาะเอาเท่านี้แล้วกันไม่รู้ว่าท่อมันจะเยอะพอไหมไม่เป็นไรเราก็ทำมาเผื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำแมปสกายบล็อกเนี่ยบางทีแมปสกายบล็อกเราก็ต้องประหยัดนิดนึงแต่ว่านี่ไม่ใช่สกายบล็อกก็พอจะเปลืองได้นะเอ็นเดอร์เพิร์ลเดี๋ยวก็ได้ใหม่ไม่เป็นไรแล้วก็ฟื้นความจำประมาณนี้แล้วกันเอาประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนท่อใช่ไหมส่วนในส่วนของท่อของไอ้ฟาร์มอันเนี้ยไม่น่าเปลี่ยนยากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะมีแต่ทรานสเฟอร์โนดแล้วก็ต่อท่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็จะมีประเด็นที่ว่ามันมีน้ำไหลอยู่ตรงนี้ทำไงดีมันมีน้ำไหลมันมีวิธีไหนไหมที่ไม่ต้องใช้น้ำไหลอ๋อหรือเอางี้ดีคืออันนี้คือเรามีอันนี้เป็นแหล่งพลังงานใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไม่ใช้แหล่งพลังงานอันนี้หมายความว่าผมอยากจะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้นะที่ผมจะต่อท่อขึ้นมาข้างบนแทนที่จะต่อท่อจากข้างๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เสียดายที่ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีน้ำมาบังเนี่ยมันค่อนข้างลำบากงั้นเดี๋ยวผมต่อท่อขึ้นข้างบนดีกว่าแล้วก็ให้มันมีบล็อกประมาณนั้นอ่ะนั่นแหละนอนผมเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าผมเปิดมอนสเตอร์เอาไว้นะครับแบบตอนที่กลับไปดูวิดีโอเก่าๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะนอนทำไมอ้อน เดินเข้าบ้านทำไมก็กำลังจะทำงานอยู่ไม่ใช่เหรออ้อลืมไปว่าเปิดมอนสเตอร์เอาไว้นะครับโอเคก็ผมจะต่อท่อจากข้างบนใช่ไหมดังนั้นผมต้องใช้ท่ออันนี้ด้วยท่อพลังงานอันนี้ซึ่งท่อพลังงานนั้นก็ทำได้ไม่ยากเอาสักสูงประมาณอันนี้แล้วกันอันนี้แหละแล้วก็ขึ้นก็ไงต่อ อาจจะนิดนึงนะครับในวันนี้นะครับขออภัยด้วยผมอยากได้อมมันต้องมีแฟนทอมเฟสอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ใช่แฟนทอมเฟสนี่เลเซอร์เลนชื่อมันไปหมดแล้วผมอยากรู้ว่าเลเซอร์เอามันใส่วางตรงนี้ได้ไหมได้ถ้ามันวางได้อะเราก็สามารถไม่ดีกว่าเอา
เอาเพิ่มเอาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วกันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเลเซอร์อยู่ข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวไงเราต้องต่อเนี่ยเราต้องต่อนี้ขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นถ้าเอานี้มาบังอ่ะมันจะไม่ได้ก็ต่อปุ๊บโอเคจากตรงนี้เข้าไปในบ้านปุ๊บได้ละถือว่าใช้ได้ใช้ได้ผมดูคือคักแปลกๆในไม่รู้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มีท่อนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็แทนที่จะเอาเนี้ยไว้ข้างล่างเนี่ยผมก็เอาไว้ข้างบนแทนโดยการปิดด้วยเดิร์ทแล้วก็เอานี้วางข้างบนปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะได้ละน่าจะได้แหละแล้วก็อย่าลืมเซตติ้งให้ข้างล่างเป็น extract แล้วข้างบนเป็น insert ปั๊บวันนี้ผมดูซุ้มซ่ามผิดปกตินะครับแบบเลื่อนลดเลื่อนแล้วลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกอันนี้ extract แล้วก็ตรงนี้ insert ปุ๊บ insert เรียบร้อยครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วรู้ได้ไงใช้งานได้ก็คลิกขวาเข้าไปดูก็จะพบว่ามันก็ยัง3อยู่นะครับมันก็ยัง3อยู่นะครับอ้าวหายไปแล้วถ้ามันหายไปแล้วก็แสดงว่ามันก็เอาพุทออกได้แล้วดิใช่ปะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น มันคงไม่หายไปมันคงไม่ใช่แบบเรียกอะไรหายไปในอวกาศให้เขาไม่รู้ ขี้เกียจเรียกตั้งคิดชื่อนะครับช่างมันก็เอาเป็นว่ามันใช้ได้แล้วกันจบก็คือตอนนี้เราก็ต่อจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนละปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็สุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอุดตรงนี้ซึ่งการอุดเราก็ต้องทุบท่อก่อนเรียบร้อยทุบอุดโอเคแล้วก็ไปเอาดินมาเพิ่มผมจำได้ว่าผมเอาดินไว้ในชั้น2นะครับโอเคถ้าพูดถึงว่าผมไม่ได้อัปเดตมอดแพ็กมานานเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยครับผมหายไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอัพไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมอัพให้เพราะว่ามันเวลาอัปเดตมอดแพ็กก็จะมีพวกบางทีมันก็อาจจะมีเออร์เลอร์พวกนี้บ้างใช่ไหมแล้วการที่เราอัปเดตมันก็จะทำให้เออร์เลอร์มันหายไปบางทีนะก็เดี๋ยวผมจะไปอัพให้เพราะว่ามันก็จำเป็นจริงๆแหละในการอัปเดตโอเคทีนี้เราก็มีแล้วก็กลับมามีระบบแบบนี้ใหม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ครับผมก็อยากจะเอาไอเนี้ยเชื่อมกับระบบกลางในบ้านหมายความว่าก็คือเอามาต่อท่อเชื่อมกันแต่มันก็อยู่ค่อนข้างสูงมันก็อยู่ค่อนข้างสูงแล้วผมจะต่อท่อยังไงดีคือตอนนี้สิ่งที่ผมคิดก็คือจะเอาท่อเนี้ยต่อเข้าไปในบ้านด้วยแล้วก็ต่อท่อจากที่บ้านเนี่ยออกมาตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาผมไอเนี้ยหมดอ่ะเวลาคาโนล่าหมดเนี่ยผมก็จะได้เติมได้เรื่อยๆจากวงจรอัตโนมัติที่อยู่ที่บ้านนะซึ่งตอนนี้ก็โอเคเราไม่จำเป็นต้องเติมตอนนี้ก็ได้ก็ไปเรื่อยๆประเด็นตอนนี้เราจะต่อท่อเชื่อมยังไงดีหรือว่าเราจะมี driver controller 2อันทำได้ไหมเชื่อทำได้ไหมทำได้ไหมคอมเพลเตอร์ก็ต้องใช้เนเธอร์ควอตแล้วก็เพชรแล้วก็ดรอเวอร์มันผมว่านะที่เหนื่อยๆอ่ะเพชรก็เหนื่อยๆอยู่เฮ้ยแต่ว่าเพชรโอเคอยู่เพราะเรามีสแต็กกว่าแล้วไงเนเธอร์ควอตเนี่ยแหละเนื่องจากผมขี้เกียจไม่ชอบการไปเนเธอร์จริงๆนะครับ
ก็เลยขี้เกียจไปไม่อยากไปเลยเสียงมันแบบอะไรแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่น่ากลัวไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสแต่ว่ามีวิธีอื่นไหมดิเรามีแฟนทอมเฟสแฟนทอมเฟสเนี่ยแฟนทอมเฟสมันจะเป็นไอเทมที่เหมือนหน้าที่ของมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นบล็อกหนึ่งที่สามารถทำเหมือนกรอบก๊อปมาเขาเรียกไงสมมติว่าเรามีแฟนทอมเฟสอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยแล้วเราเชื่อมแฟนทอมเฟสกับเชสอะไรก็ได้เชสหนึ่งสมมติเชื่อมกับเชสนี้ก็ได้ถ้าเราเอาของใส่เข้าไปในบล็อกแฟนทอมเฟสอันนี้เชนนี้ก็จะได้ของด้วยหรือถ้าเราเอาของออกจากแฟนทอมเฟสอันเนี้ยเขาเรียกไงเราเหมือนเราเอาท่อเสียบเข้าไปในเชสเอ้ยในแฟนทอมเฟสอันเนี้ยแล้วในเชสของก็จะออกไปด้วยก็คือเหมือนกับซิงกันอ่ะเป็น2บล็อกที่ซิงกันผมก็มันก็น่าลองดีนะซึ่งแฟนทอมกันที่เราจะได้แฟนทอมเฟสมาเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมก็มี Ender Pearl เยอะอยู่ Chase อันนี้ไม่น่าเฮ้ยต้องใช้เคลแล้วก็ Light Blue Dye ผมมีเคลไหมเคลเช็คแป๊บเคลมีแต่น้อยอยู่อยากรู้ว่าเรามีวิธีการหาง่ายๆไหมแบบมีวิธีการคราฟไหมก็มีอยู่มันก็มีวิธีการคราฟอยู่เอาเคมีเทเบิลใช่อันนี้มอดบัตเมจิกลืมไปเลยว่าผมเคยลงมอดนี้ไว้แย่แล้วลืมไปเลยว่าเคยลงมอดนี้ไว้เออสักวันเดี๋ยวไปเล่นบัตรเมจิกดีกว่ามันดูน่าสนใจดีเพราะว่าผมไม่แทบไม่ค่อยได้เล่นมอดที่เกี่ยวพวกเมจิกเลยอ่ะมันก็เออน่าลองไปเล่นบ้างมันจะได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้างโอเคสรุปว่าเคลก็พอมีใช่ไหมแต่ว่ามันต้องการบล็อกด้วยใช่ไหมมันต้องใช้เป็นบล็อกเลยซึ่งมี4 5 6ก็6บล็อกแล้วก็2 อันก็14ไอเทมนะครับเอ้ย12ไอเทมซึ่งก็ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าผมทำสายระโยงระยางก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังทำสายระโยงระยางก่อนซึ่งสายระโยงระยางที่ผมคิดไว้ก็คือทำทะลุตรงนี้นะครับเป็นสายที่น่าเกลียดที่สุดในโลกนี้เลยนะครับผมก็จะพยายามเล็งครับเล็งให้โดนให้ได้ครับปึ๊บปึ๊บนะ เป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากๆเลยปึ๊บฮะแล้วก็ต่อซ้ายมาต่อท่อมาปึ๊บไม่ใช่ผิดที่ผิดที่ผมควรจะถือเรนช์ไว้นะครับเพื่อจะได้ทุบของได้ง่ายๆแล้วก็ทุบปั๊บปั๊บได้อยู่น่าเออก็เชื่อมกันแล้วนะที่จริงก็ถือว่าเชื่อมกันแล้วแต่ขอนอนก่อนทีนี้พอระบบเราเชื่อมกันแล้วเนี่ยของในเชนเนี้ยก็สามารถเข้าไปในนั้นได้ใช่ไหมเออแล้วก็อีกอย่างนึงเรามี Ender Pearl อยู่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเอา Ender Pearl ที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยไปเข้า Drawer อันนั้นเลยก็ได้นะทำจริงแล้วอันนี้มันจะมีเออลืมไปเลยเพราะว่าคือทีเนี้ยอันนี้มันออกมาได้ใช่ไหมมันออกมาจากตรงนี้ได้มันก็อาจจะสามารถเข้าไปในนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปในเชสที่อยู่ในบ้านก็ได้ดังนั้นผมก็ควรจะเซตไพรออริตี้สูงขึ้นเพื่อให้มัน
ไปที่ตรงนั้นอันนี้ priority 1ใช่ไหมงั้นก็เอาเบาบ้างเอาบ้าง priority 1ปึ๊บฮะแล้วก็โอเคตอนนี้ท่อเชื่อมเข้าไปในบ้านละตรงนี้มีอะไรอีกซีดกับวีดซีดกับวีดที่เคยอยู่ในบ้านมีไหมมีไหมซีดกับวีดที่เคยอยู่ในบ้านเพราะถ้ามีอ่ะเราก็เอาจะได้เอาไปใส่ในดรอว์เวอร์นั้นเลยจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับก็วิธีการง่ายมากครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บมันน่าจะเข้าไปในนั้นอัตโนมัตินะคิดว่าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมตัวเลขก็กำลังเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าของมาที่นี่จริงๆปึ๊บฮะก็เสร็จละโอเคทีนี้เราก็ของก็ด้านในบ้านกับนอกบ้านตรงนั้นก็เชื่อมกันละต่อมาเอาไงดีเออใช่เราก็จะเชื่อมไปทางโน้นต่อใช่ไหมเชื่อมท่อจากตรงเนี้ยไปทางโน้นดังนั้นผมก็จะต่อรองใต้ดินดีกว่าเพื่อความสวยงามนะอันนี้ไม่สนใจนะอิกนอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะต่อท่อลงข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็อิกนอร์นะครับไม่อินเสิร์ตปุ๊บลงไปข้างล่างเดี๋ยวนะจึ๊บที่จริงมันก็ดูเท่นะถ้าเกิดแบบบนพื้นเนี้ยมีเป็นพื้นใสๆเงี้ยแทนที่จะเป็นพื้นหญ้าเป็นพื้นแก้วเงี้ยแล้วก็เดินบนพื้นแก้วก็ดูเท่ดีฮะทีนี้ก็ไหนๆผมก็ทำพื้นชั้นนี้ไว้แล้วนะผมก็เดี๋ยวนะไม่ควรไม่ดีเอางี้ดีกว่าก็คือผมจะทุบพื้นเพื่อลงไปข้างล่างตอนนี้เราใช่ลืมไปเลยว่าเราเคยมีท่อตรงนี้เชื่อมอยู่ดังนั้นเราก็อาจจะเอาไอเทมผ่านท่อเดียวกันเลยก็ได้เมื่อกี้ผมก็ได้ลองทุบอันนี้แล้วนะครับลองเป็นทางเดินเนี่ยเพราะปกติเราเดินไม่ได้เลยเพราะมันเป็นบล็อกเดียวใช่ไหมมันเป็นที่บล็อกเดียวเดินไม่ได้ก็ทุบไว้หน่อยแล้วก็จะสังเกตว่าไอ้สายไฟเนี่ยที่ผมเคยเอามาเชื่อมกับตรงเนี้ยเออผมก็เคยเอามาเชื่อมกับตรงนี้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าท่อไอเทมเนี่ยก็เชื่อมด้วยเส้นทางเดียวกันก็น่าจะดีนะก็จะได้ดูเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยวนะเราไม่แน่ใจว่าโอเคมันเชื่อมแล้วก็หมดหมดเฉยเลยไม่คาดคิดก็ทั้งหมดเดี๋ยวนะเราเอาไว้ไหนไอ้ power setting ion เมื่อกี้เราไปไว้ไหนอยู่นี่โอ้โหมีซะเยอะเชียวก็เอานี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมปึ๊บสัก3 เซตก็ได้
แล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมเข้าตรงนี้เลยก็ได้เอ้ยหรือว่าเชื่อมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้กันเสร็จแล้วก็ผ่านได้ไงก็ทุบตรงนี้ซะฮะตอนนี้ก็จะผ่านได้แล้วโอเคทีนี้ก็น่าจะโอเคนะอยากรู้ว่าในนี้ไฟเป็นไงแสงมีที่หนึ่งไม่โอเคนะครับแล้วก็จัดการใช้สว่างสว่างมึนแล้วก็ปิดด้วยไม้ก็น่าจะเสร็จก็ดูโอเคแล้วก็สุดท้ายก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสุดท้ายก็คือเราต้องเซตให้ตัวเนี้ยมัน insert item insert แล้ว insert อะไรล่ะนั่นสิไอ้ตัวเนี้ยให้ insert ไอ้เจ้านั่นน่ะคาโนล่าก็ไปหยิบคาโนล่ามาปุ๊บอ๋อต้องมีฟิลเตอร์นี่ว่ะลืมไปคาโนล่าฟิลเตอร์ต้องใช้อะไรบ้างนะครับฟิลเตอร์ฮอปเปอร์แล้วก็กระดาษฮอปเปอร์กับกระดาษซึ่งฮอปเปอร์ต้องใช้เชสและเชสต้องใช้ไม้แล้วก็กระดาษกระดาษเชสใช่ไหมปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้เบสิกไอเทมฟิลเตอร์แล้วก็จับใส่ insert อะไร insert คาโนล่าด้วย priority นี่ดิ priority 2กันเพราะว่ามันจะได้สูงกว่าไอ้ตรงนู้นอะตรงนู้นตรงฟาร์มใช่ไหมก็จะเป็น whitelist match metadata โอเคก็น่าจะได้นะมันควรจะเข้าหรือไม่เข้าหรือมันต้องเข้าจากข้างบนนั่นสิน่าคิดนะครับหรือมันต้องเข้าจากข้างบนทำไมมอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยสมมติถ้ามันต้องเข้าจากข้างบนจริงๆก็คงต้องทะลุอีกทุบได้เวลาเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่น่านะเห็นแต่เอนเดอร์แมนที่มันเทเลพอร์ตไปมาในแทนที่นะใช่ไหมนั่นน่าจะเอนเดอร์แมนที่มันเทเลพอร์ตไปมาใช่หมดไม่มีเลยงั้นเอาเป็นว่าถ้ามันเราทะลุผ่านด้านล่างไม่ได้ก็ต้องทะลุด้านผ่านด้านบนหรือเอาด้านลองด้านข้างก่อนแล้วกันปั๊บ up disable ปึ๊บปึ๊บ
insert อะไร insert ไอ้นี่คานูล่าเอ๊ะหรือเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่มันไม่ insert เพราะว่ามันยังไม่มีคานูล่าที่ปลุกเสร็จก็เป็นไปได้นะมันยังไม่มีคานูล่าที่เต็มต่อเต็มวัยมันก็เลยตกใจมันยังไม่มีคานูล่าที่โตเต็มวัยมันก็เลยส่งไปไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ส่งก็เป็นไปได้หรือเราจะลองทั้ง insert ทั้ง extract ด้วยไหมเออลองดูถ้าเราทั้ง insert ทั้ง extract มันจะส่งอะไรออกไปมันส่งเลยไหมมันนิ่งใช่ไหมมันไม่ออยออกไปแล้วคานูล่าเนี่ยล่ะเราก็จะพบว่ามันไม่มีคานูล่าไหลมานะมันเป็นไปได้ไหมสงสัยมันต้องเข้าจากข้างบนแน่ๆเลยเป็นอะไรที่แย่มากๆเลย การที่บังคับว่าต้องเข้าข้างบนอ้าวกรัมเอากรัมมันหายเหรอหรือว่าไม่หายลองเข้าจากข้างบนดิมันจะได้ไหมแล้วก็เมื่อกี้ผมวางบล็อกนี่แล้วก็ลองเช็คซิว่ามันจะเข้าไหมเข้าสิเข้าจงเข้ามันไม่เข้าหรือว่ากรัม never active แย่จังแต่ที่จริงมันก็อันตรายอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเรา extract แบบเนี้ยมันก็จะ extract ไปเข้าไอ้เช็ดขยะนู้นด้วยไงนั่นสิถ้าเรา extract มันจะไปเข้าเช็ดขยะไงดีเอาเป็นว่าทางแก้เบื้องต้นแก้เบื้องต้นเอางี้ดีกว่าในเมื่อตอนนี้เรายังทำไม่ได้แล้วก็ทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ทำได้นั่นก็คือก็เดี๋ยวผมเอาฮอปเปอร์มาวางเอาฮอปเปอร์มาวางข้างบนนี้แล้วก็มันจะได้แบบใส่ไอเทมได้ทีละแบบเก็บไอเทมได้ทีละหลายสเต็กละกันแล้วก็ให้เดี๋ยวว่าโซนนี้เท่ามันเหลือแล้วก็อย่าลืมว่าผมก็อ่ะมีแก้วโอเคถือว่าโอเคว่าแต่ทำไมมันมีบล็อกนี้เหลืองงมาจากไหนเอาเป็นว่าทางเลือกที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยใครๆก็คิดได้ครับก็คือเอาฮอปเปอร์วางข้างบนแล้วก็นั่นแหละครับฮอปเปอร์วางข้างบนแล้วก็โอ้เราก็จะเอาคาโนล่ามาตุนใช่ไหมวิธีการตุนนั้นง่ายมากก็แค่หยิบคาโนล่าออกไปสัก5สแต็กนะครับพอหยิบไปสัก5สแต็กปึ๊บแล้วก็เอาไปใส่ในฮอปเปอร์นะครับมันก็ไหลเข้าไปในนี้แล้ว นะก็เป็นวิธีการแบบบ้านๆยังไม่ออโตเมทอะไรมากมายก็แค่แบบเพิ่มจากที่ว่าตรงนี้ใส่ได้แค่สแต็กเดียวก็ใส่ฮอปเปอร์แทนก็ใส่ได้5สแต็กอันนี้ก็จะทำให้จำนวนรอบที่เราต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อหยิบของจากตรงนี้มาตรงนี้มันสั้นลงแล้วกันเอางี้แล้วก็สรุปครับวันนี้เราได้อะไรบ้างครับเราก็ต่อท่อตรงนู้นครับก็คือเราปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของพวก
เนี่ยไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็มีไอ้ท่อเนี่ยนะท่อไอเทมแล้วก็นอกจากนี้แล้วคือเนื่องจากผมเชื่อมท่อไอเทมแล้วผมก็จะสามารถโยนไอ้นี่ใส่ปุ๊บมันก็จะเข้าไปในเชสต์อนูนรอเวอร์อนูนละนะครับแทนที่มันจะเข้าไปในเชสต์พวกเนี้ยก็เอาไปเข้านู้นเพื่อรวมเก็บรวมเป็นเหมือนเก็บรวมไปที่เดียวนะก็โอเคตอนนี้ละกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเทคโนครับเอพิโซด17ครับก็ดีใจมากครับที่มีหลายคนนะครับก็คอยติดตามอยู่แล้วก็อยากให้ผมกลับมาทำใหม่นะครับกลับมาทำต่อนะครับก็ดีใจมากๆเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ